สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่หูสู่คนครับโก้อีสานพระเด็กวันนี้ป่าพอดีติดธุระพี่น้องพอดีพาลูกสาวหมอนัดพี่น้องหมอนัดอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นพาลูกสาวมาหาหมอได้2มื้อละมานอนอยู่พี่คืนนึงมาตั้งแต่วันจันทร์พี่น้องวันจันทร์มาเช้าสาวก็นอนเล้งๆนี่เลยพี่น้องนอนเล้งๆนี่อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วพี่น้องแต่ว่าหมอเพิ่นเสียเฮ็ดรักษาต่อเนื่องนะพี่น้องเพิ่นก็เลยให้มาถอนเขี้ยวถอนฟันนะพี่น้องถอนฟันเพื่อที่สิไปรักษาต่อไปกับมื้อนี้ก็อยู่ขอนแก่นแล้วพี่น้องตอนนี้พอดีก็แม่เพิ่นไปเฮ็ดธุระก็เลยอยู่กับลูกสาวนะพี่น้องกับบ่ได้เห็นให้พี่น้องเบิ่งลูกสาวเฮาเที่ยว่าเซาแล้วให้อาการดีจังหน่อยก่อนสิลงคลิปลงหยังนําอยู่นะพี่น้องให้กินข้าวกินน้ํานําดูครับตอนนี้อาการมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็กินยังไงบ่ได้นะกินอาหารนี่แข็งบ่ได้นะพี่น้องกินได้ก็เป็นข้าวต้มแน่อันใดแน่อาหารร้อนๆนะหมอเพิ่นให้กินก็โอ้คือเย็นแหละพี่น้องเอ้ยย้ำยากคือว่าเนาะลูกสาวมีผู้เดียวนี่แหละพี่น้องแต่ว่าถามว่ากินข้าวแซ่บบ่ก็กินแซ่บอยู่แต่ว่ามื้อนี้ถอนเพิ่นนัดมาถอนฟัน3มื้อพี่น้องมื้อแรกเหลี่ยมเดียวมื้อที่2เหลี่ยมนึงแต่ว่ามื้อนี้3เหลี่ยมมื้อนี้3เหลี่ยมเท่เดียวเลยพี่น้องถอนเท่เดียวคือ3เหลี่ยมเลยมื้อนี้ได้ที่กินเขาได้บ่ได้ผู้นี่ก็ได้แต่ว่าก็พอกินได้อยู่พี่น้องมันต้องถอนเจ้าพี่น้องกันบ่ถอนเพิ่นบ่เฮ็ดให้เพิ่นบ่รักษาให้นะต้องเฮ็ดไปตามขั้นตอนของเพิ่นอากาศก็เป็นฝนจากตกแน่อยู่น้องมื้อนี้อยู่ศีลินนะกับกะอันนี้ก็กําลังสิพากันกลับบ้านแล้วพี่น้องตอนนี้อยู่ขอนแก่นอยู่เฮ็ดธุระแล้วก็สิพากันกลับบ้านก็สิเลี้ยงไปเสร็จสารคามนี่แหละเอ็นสิสารคามก่อนออกจากสารคามก็ไปฮอดบ้านอีกประมาณ100โลจากขอนแก่นไปสารคามก็ประมาณ50 60โลล่ะไปครับก็ออกจากเข้าสารคามก่อนฮอดอําเภอพยาก่อนประมาณ80 90โลนี่ล่ะไปครับสําหรับคลิปนี้ก็อันอยากเว้าสู่พี่น้องฟังนะผู้ลงคนก็สิว่าเอ้ยลูกคือว่าเดี๋ยวลูกสามารถน้ำคือบ่เห็นมาเมื่อกี้บ่สบายพี่น้องครับกับอาการบ่ทันเดียนนั้นปานใดกันโอ้คือว่าแล้วพี่น้องเอ้ยครับลูกสาวกับผู้เดียวล่ะครับตอนนี้ก็ที่เลี้ยงไปสินเชียงยืนแล้วพี่น้องออกไปสินเชียงยืนก็เฮาไปทั้งวิไลมหาสารคามเฮาสารคามลูกสาวกันสียังงานเนี่ยอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีแล้วพี่น้องเด้อครับคลิปนี้คือบ่ได้กินเด้อเนี่ยบ่ท่านกินเขาเด้อว่าเว้าอาการลูกสาวให้ฟังสวัสดีพี่น้องสิลูกสวัสดีค่ะสิเห็นมั้ยใครอยู่ในกล้องแม่ก็นอนแรงๆอยู่แหละพี่น้องตอนเขียวมื้อนี้ตอนเขียว3เหลี่ยม2มือก่อนตอนมือละเหลี่ยมแต่ว่ามื้อนี้หนักแน่เพราะว่ามันต้องเก็บให้มันทันเวลานะพี่น้องคือเบิ่นทีเดียว3เหลี่ยมเลยครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานีนะพี่น้องเด้อครับคลิปหน้าสิกินหยังก็ค่อยว่ากันใหม่ครับก็อาจสิซ้อมแหงหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันบ่ค่อยได้นอนปานใดนะเบิ่งลูกเบิ่งหยังไปครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สํานีแหละครับผมโกอีสานพระเดชขอกล่าวว่าสวัสดีครับผม